ตอนสมัยปฏิวัติปี49นะที่เขาจะเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหม OTOP เนี่ยมัน OTOP มันหาว่าผมตั้งเพราะว่าเป็นวันทักษิณวันพจมานจริงดิผมที่แทบเป็นลมได้ยินข่าวแล้วผมบอกเฮ้ยมันคิดได้ยังไงว่ากูยังคิดไม่ได้เลยโอ้นี่มันเป็นผลงานอัจฉริยะของทหารแล้วเออที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะตรงนี้นะโอ้ยบ้ามันจริงๆแล้วมันวันตำบลวันวันโดนอ่ะอันนี้นโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะครับมีบัตรประชารัฐ700บาทมีที่ดินประชารัฐลดค่าแก๊สหุงต้มยกระดับความสามารถผู้ผลิตนะครับสมาร์ท SME สมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรพลังประชารัฐ 4.0 3เพิ่ม3ลดกระจายรายได้กระจายโอกาสด้วยการท่องเที่ยวชุมชนสร้างเศรษฐกิจชีวภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตครับเดี๋ยวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอนาคตนี่ประชารัฐอยู่มา8ปีไม่เห็นพัฒนาเบื้อกันเลยเลยแล้วจะมาพัฒนากันตอนนี้เหรอผมไม่เข้าใจว่ะแล้วคือมาจะบอกว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอนาคต8ปีไม่เห็นทําอะไรเลยอ่ะแล้วจะมาทํากันตอนจะเลือกตั้งเนี่ยเออก็ประหลาดคือพลังประชารัฐเนี่ยค่อนข้างจะเสียเครดิตเพราะว่า13นโยบายไม่ได้ทําสักอย่างเป็นพรรครัฐบาลมีนายกเป็นของพลังประชารัฐถึงแม้ว่าจะต้องแตกแยกกันตอนท้ายๆกันก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรแล้ววันนี้อย่างคนสร้างนโยบายก็กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าจะสร้างสวยยังไงก็ทำหรือเปล่าไอ้นี่คือเครดิตสำคัญนะเครดิตสำคัญว่าคือพูดแล้วทำไหมแล้วทำได้จริงหรือเปล่านะครับมันปัญหาคือทำเป็นไหมครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยที่คุณนุชชรพูดถึงเหมือนที่คุณโทนี่พูดนะครับว่าถ้าเราดูนโยบายเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่จะสร้างรายได้กลับมายังรัฐเท่าไหร่โอเคแหละอาจจะมีที่ดินให้ประชาชนมีที่ดินทำกินเพราะถือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตใช่ไหมครับแล้วก็ดูแล้วก็แบบอะไรก็ตามที่ทำให้มีเงินกลับเข้ามาในประเทศคุณเก๋ดูอันนี้ก็ได้ง่ายๆลดค่าแก๊สถุงต้มค่าเดินทางวันนี้พรรคพลังประชารัฐก็เป็นเจ้าเป็นรัฐบาลอยู่ไม่เห็นค่าแก๊สถุงต้มมันจะลดอะไรได้เลยไอ้คนที่ดูเรื่องกระทรวงพลังงานก็พรรคพลังประชารัฐนี่แหละก็ไม่เห็นค่าแก๊สถุงต้มมันจะลดทำไมไม่ทำวันนี้ทำไมไม่ต้องไปรอทำตอนเลือกตั้งอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะเห็นแล้วอ่านแล้วหงุดหงิดนะเนี่ยครับอาจารย์สอนมีอะไรไหมฮะคอมเมนต์ก็คือก็อย่างที่ดร.ทักษิณบอกนะก็คือว่าเครดิตไม่มีเพราะว่าตอนหาเสียงปี62เนี่ยนโยบายหลายอย่างก็ทำไม่ได้ทั้งที่บางเรื่องเนี่ยน่าจะทำได้ถ้ารัฐบาลตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าเต็มที่นะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยประกาศไว้425บาทเงี้ยก็ไปฟีดค่าแรงขั้นต่ำตั้ง 3-4 ปีโดยอ้างเรื่องโควิดอ้างปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างนะทีนี้ถามว่าถ้าตั้งใจจะทำจริงๆไหมทำได้ไหมทำได้อยู่ละเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยนโยบายมันเป็นเรื่องของจุดยืนทางอุดมการณ์ด้วยนะเพราะว่าอย่างเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแน่นอนก็ต้องฝืนไม่เห็นด้วยกับนายจ้างอ่ะเพราะว่าระบบค่าแรงขั้นต่ำมันเป็นระบบไตรภาคีถ้ารัฐบาลเนี่ยเอาตามเสียงลูกจ้างเนี่ยมันขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่รัฐบาลไม่คือฟังนายจ้างมากอ่ะฟังนายจ้างมากไปนิดนึงก็เลยไม่ขึ้นให้แล้วก็ขึ้นก็ขึ้นบางปีเนี่ยก็ต่ำกว่าเงินเฟ้ออีกมันก็เลยไม่แก้ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำเลยเพราะว่าตลอดระยะเวลาของคสช.เนี่ย8ปีภายใต้นายกประยุทธ์เนี่ยความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยตกต่ำมากที่สุดนะฮะเมื่อก่อนดีกว่านี้เยอะฮะปัญหานี้ดีกว่านี้เยอะคืออย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นมาทำธุรการไม่มาทำบริหารพอมาทำธุรการเนี่ยมันก็ทำวันต่อวันมันก็จะไม่มองเห็นปัญหาข้างหน้าหรอกเนี่ยมันมองไม่เห็นวันนี้คือถ้าเราไปกลัวค่าแรงขั้นต่ำเราต้องไปถามก่อนว่าประเทศอย่างสิงคโปร์ค่าแรงสูงกว่าเราตั้งเยอะ1,400ที่เกาหลี2,000ไม่เห็นมีใครเจ๊งสักคนนึงร้านขายของข้างถนนมันก็ต้องจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ำอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ได้คือเขาทำให้เศรษฐกิจของเขาโตขึ้น
วันนี้ประเทศไทยต้องทำให้เศรษฐกิจโตต้องทำให้เศรษฐกิจโตต้องดึงคนข้างล่างขึ้นมาเพื่อให้ช่องว่างมันลดลงต้องช่องล่างลดลงเนี่ยไม่สามารถทุบหัวคนข้างบนลงมาต้องอุ้มตูดคนข้างล่างขึ้นไปอันนี้แหละถึงจะทำให้แก๊ปมันเล็กลงพอแก๊ปมันเล็กลงปุ๊บเนี่ยก็พออุ้มข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็เดินขึ้นไปด้วยไงพอข้างบนสูงขึ้นด้วยก็เก็บภาษีได้มากขึ้นไงอันนี้คือวิธีคิดเนี่ยมันต้องมีคือต้องมีที่มาที่ไปอะว่าจะคิดเรื่องนี้คิดเพราะอะไรทำไมถึงต้องคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างเรื่องอะไรพักหนี้เกษตรกรรายย่อย3ปีเนี่ยผมคิดเรื่องนี้เพราะอะไรไหมเพราะว่าคนป่วยอยู่เนี่ยไปให้เขาแบกหินเนี่ยเขาแบกไม่ไหวหรอกเราเอาหินเนี่ยมาแบกมารัดมันตัวใหญ่รัดตัวใหญ่กว่ามาแบกรอไว้ก่อนได้ไหมถ้าหายป่วยแล้วก็แข็งแรงแล้วค่อยเอากลับไปให้เขาแบกใหม่เขาก็จะแบกได้ตัวปิวเลยคล้ายๆอย่างนั้นนั่นคือคอนเซ็ปต์ของผมครับไม่ใช่อยู่ๆบอกว่าเฮ้ยทำเพื่อสนุกทำเพื่อว่าเท่ไว้พักนี้แต่ต้องคิดก่อนว่าคนจนเนี่ยเขาเหมือนคนป่วยบางคนจนหนักก็คือป่วยใน ICU บางคนจนไม่หนักก็คือเหมือนป่วยธรรมดาไม่ถึงกับติดเตียงอะไรเงี้ยคือมันต้องดูว่าจะทำไงให้เขาฟื้นพอฟื้นแล้วเนี่ยให้เขาทำอะไรเขาทำได้หมดแล้วครับครับในนโยบายของพลังประชารัฐนี่คุณเก๋ผมไม่พอใจอยู่ข้อหนึ่งนะบอกว่ายกระดับความสามารถผู้ผลิตSmart SMEคือ SME กูไม่ฉลาดยังไงวะคือกูสมาร์ทอยู่แล้วนะครับรัฐบาลนั่นแหละไม่สมาร์ทนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคือออะไรก็ใส่เขาว่าสมาร์ทแปะแปะแปะไปงี้มันจะได้เหรอสมาร์ท SME สมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างเงี้ยแล้วยังไงอ่ะคือผมมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะยกระดับยังไงคือโอเคก็ยังไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดเขาจริงจังนะฮะแต่มองไม่เห็นเพราะว่าที่ผ่านมา8ปีอ่ะเขาก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปช่วยเหลือ SME ไม่ว่าจะเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของการเงินการเก็บภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่สาหัสหมดเลยใส่บล็อกเชนเข้าไปตัวเดียวนะ SME ก็สมาร์ททันทีฟาร์มเมอร์ก็สมาร์ททันทีมีช่องทางออกได้เต็มเลยก็เขาไม่กล้าใส่เพราะเพื่อไทยใส่ไปแล้วแล้วไปได้ทั่วโลกด้วยครับไปได้ทั่วโลกด้วยครับมีใครคอมเมนต์เพิ่มเติมพลังประชารัฐไหมครับไม่มีผมไปต่อนะมีเรื่อง SME ฮะใช่ครับ SME นี่จริงๆเจ้าตำรับเลยก็คือพรรคไทยรักไทยเออแล้วก็คนที่เป็นแกนสำคัญเนี่ยอย่างอาจารย์พันศักดิ์ดร.กิติอะไรเงี้ยนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็เอาแนวคิดจากญี่ปุ่นมาด้วยเรื่องโอท็อปจำได้ไหมฮะโอท็อปแล้วก็รัฐบาลหลังรัฐประหารพยายามเปลี่ยนชื่อแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็ต้องแรงมันแข็งเดินต้องเดินไปตามเนี้ยนะฮะนี่ตอนสมัยปฏิวัติปี49นะที่เขาจะเปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมโอท็อปเนี่ยมัน OTOP มันหาว่าผมตั้งเพราะว่าเป็นวันทักษิณวันพจมานจริงดิผมนี่แทบเป็นลมเลยได้ยินข่าวแล้วผมบอกเฮ้ยมึงคิดได้ยังไงว่ากูยังคิดไม่ได้เลยโอ้นี่มันเป็นผลงานอัจฉริยะของทหารแล้วที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะตรงนี้นะโอ้ยบ้ามันจริงๆแล้วมันวันตำบลวันโปรดักต์โปรดักต์